ันยงชิงกดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตโปรเจนอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาแชร์เคล็ดลับการแต่งหน้าสำหรับคุณผู้ชายกันนั่นเองนะฮะว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างซึ่งเรายกมา5เคล็ดลับเนาะแต่จริงๆ5เคล็ดลับเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าบางอันเนี่ยแล้วว่ามันอยู่ในเคล็ดลับเดียวนี่แหละแต่ว่ามันใช้ได้มากกว่า1อย่างอ่ะทุกคนเพราะงั้นก็เลยอาจจะมีเยอะบ้างในบางเคล็ดลับอะไรอย่างนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ละกันนะจ๊ะก็ถ้าอยากรู้แล้วว่าเคล็ดลับ5เคล็ดลับนั้นมีอะไรบ้างก็ไปชมกันจ้ะไปลงเริ่มที่เคล็ดลับที่1กันเลยนะครับลงสกินแคร์ให้เรียบร้อยนะฮะก่อนจะแต่งหน้าควรจะลงไว้นะฮะเพื่อความชุ่มชื้นให้ใบหน้าจะช่วยให้เครื่องสำอางติดทนด้วยจะช่วยให้เครื่องสำอางเนี่ยไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่ตกลอกนั่นเองนะครับทุกคนแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะฮะสมูโตอโลอีสเนลไบรท์เจลนะฮะเป็นเจลว่านหางจระเข้นะฮะซื้อได้ที่เซเว่นนะอันนี้ก็คือแบบหมดแล้วทุกคน249 บาทก็ลงอันนี้ก่อนเลยนะฮะแล้วก็ครีมกันแดดนะฮะครีมกันแดดที่เราใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะฮะ Keridol นะครับ Invisible Sun Protect SPF 30 PA 3+ นะอันนี้ใน7ก็มีขายนะเป็นแบบซองแล้วก็มีแบบหลอดเล็กนะทุกคนเป็นครีมกันแดดด้วยจะมีเป็นสารที่จะช่วยป้องกันพวกมลพิษจากข้างนอกมลพิษควันพิษอะไรอย่างเงี้ยเราชอบเนื้อเขาค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะไม่เหนียวเนินอ่ะนี่ก็คือเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สำคัญนะฮะแล้วก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการแต่งหน้าด้วยเคล็ดลับที่สองนะฮะลงทุกอย่างให้เบานะฮะไม่ว่าจะเป็นฟาวเดชั่นรองพื้นคุชชั่นครีมซองคอนซีลเลอร์หรือคอนทัวร์อะไรอย่างงี้ก็คือลงให้เบาที่สุดลงแบบเราจะแนะนำนะฮะเป็นคุชชั่นนะสำหรับเพื่อนๆผู้ชายเนี่ยที่อยากแต่งหน้าเนี่ยเราแนะนำเป็นคุชชั่นน่าจะดีกว่าเพราะว่าคุชชั่นเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติที่เบาแล้วก็ไม่หนามากเกินไปปกปิดได้ระดับนึงเราว่ามันโอเคสำหรับผู้ชายคือลงไปแบบอารมณ์เหมือนแต้มครีม5จุดอะไรเงี้ยเกลี่ยให้ทั่วหน้าเลยนะทุกคนใช้นิดเดียวแต่แบบเอาให้ทั่วหน้าต่อไปเนี่ยเราจะมาลงคอนซีลเลอร์ก็ต้องเบาเช่นเดียวกันนะฮะปกติถ้าเราลงเนี่ยเราก็จะลงแบบปาดไปเลยใช่ไหมแต่สำหรับคุณผู้ชายเนี่ยแนะนำให้ลงเป็นแบบจุดปลายอย่างนี้ปึ๊บลงบริเวณแบบใต้ตาตรงนี้นะครับเพื่อเวลามันเกลี่ยเนี่ยมันจะได้กระจายมาถึงหน้าแก้มด้วยนั่นเองนะมันจะได้เนียนคอนซีลเลอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นของคอลเลกชันนะฮะ Lasting Perfection Concealer นั่นเองนะจ๊ะใต้ตาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีจุดด่างดำใช่ไหมบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบสิวรอยสิวอะไรเงี้ยวิธีการลงที่อยู่ตรงสิวเนี่ยคือแต้มไปที่จุดที่เราต้องการจะปกปิดใช้นิ้ววนเป็นวงกลมกว้างขึ้นเพื่อจะแบบกระจายเนื้อให้มันแบบกว้างออกไปเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะด่างต่อไปเป็นเคล็ดลับที่3นะฮะเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องแป้งเรื่องแป้งเนี่ยสำหรับคุณผู้ชายเนี่ยเราแนะนำเป็นแป้งฝุ่นนะฮะแบบนี้แป้งมันมีหลายประเภทมากๆเราแนะนำเป็นแป้งฝุ่นเพราะว่าเขาจะไม่ออกสีทุกคนมันจะให้งานที่ธรรมชาติมากๆเลยนั่นเองนะครับเราใช้เป็นพรนะฮะอันนี้เป็นรุ่นพร Angel Face Pinkish White Gold Face Powder นะครับตัวนี้จะเป็นแป้งที่สำหรับทาหน้านะทุกคนถ้าไปเลือกใน7เนี่ยก็ดูด้วยว่าเป็นแป้งสำหรับใบหน้าหรือเปล่านะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ป้องกันแสงแดดด้วยนั่นเองนะครับทุกคนวิธีการใช้คือเราใส่ที่มืออย่างนี้แล้วก็ถูแล้วก็เอาเศษแป้งที่เหลือเนี่ยมาโปะหน้าเรามันสามารถควบคุมได้มันจะไม่วอกนะครับทุกคนเคล็ดลับที่4เกี่ยวกับการแต่งตานะฮะสำหรับคุณผู้ชายเนี่ยเหมาะสำหรับตาที่จะเป็นสีน้ำตาลนั่นเองนะครับที่เราถืออยู่นี้คือของ The Face Shop นะฮะเป็นสี BR06 กับ BR09 คืออายแชโดว์ก็จะมีหลายประเภทเช่นเดียวกันนะทุกคนจะมีเป็นแมตต์ชิมเมอร์แล้วก็เป็นกลิตเตอร์นะสำหรับคุณผู้ชายเนี่ยแนะนำเป็นแมตต์ก็คือจะไม่มีแบบวาวๆเขาจะไม่วาวเขาจะไม่ชิมเมอร์เขาจะไม่มีแบบเป็นเงาๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเหมาะกับคุณผู้ชายมากกว่านั่นเองนะครับหรือจะใช้ที่คิ้วเขียนก็ได้วิธีการลงเนี่ยก็คือลงให้เบาเช่นเดียวกับข้อที่2ที่บอกว่าลงให้เบาเข้าไว้นะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นสี BR06 ละกันนะลงตาแล้วก็เกลี่ยกระจายหน่อยให้ทั่วเปลือกตาเลยอะไรอย่างนี้ต่อไปเขียนอายไลเนอร์กันนะฮะอายไลเนอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นของบีเบียนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเพราะงั้นมันก็จะค่อนข้างเนียนไปกับดวงตาถ้าเป็นสีดำเนี่ยเราว่าไม่เหมาะกับคุณผู้ชายเท่าไหร่เพราะว่าสีดำมันค่อนข้างจะเข้มแล้วมันจะคมแล้วมันก็จะเห็นชัดเกินไปก็เลยแนะนำเป็นสีน้ำตาลนะฮะน้ำตาลหรือเทาก็ได้นะครับเป็นสีเบอร์ R2 Rose Brown วิธีการเขียนก็อาจจะต้องใช้ความชำนาญนิดนึงนะเพราะว่าค่อนข้างแบบใกล้ชิดกับดวงตาอะไรอย่างนี้นะซึ่งอายไลเนอร์เนี่ยเขาจะช่วยให้เราตาดูคมขึ้นนั่นเองนะครับ
แล้วพอเราลงเสร็จเนี่ยเราก็เอานิ้วของเราเนี่ยเบนให้เขาต่างๆลงหน่อยจะได้ดูไม่เป็นเส้นเกินไปนั่นเองนะต่อมาในเรื่องของคิ้วคิ้วสำหรับคุณผู้ชายเนี่ยบางคนก็จะมีคิ้วหนาถ้าคิ้วหนาก็ไม่ต้องเขียนนะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยมีคิ้วบางบางคนหัวคิ้วบางบางคนหางคิ้วบางอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเขียนคิ้วสำหรับผู้ชายเนี่ยเราแนะนำให้เป็นการสกิดเอานะฮะสกิดแบบตึ๊ด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 อย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาแบบบางๆไม่ได้เป็นเส้นแบบอย่างนี้อ่ะทุกคนแนะนำให้เป็นสีเข้มนะฮะถ้าหากเพื่อนๆคิ้วดำก็คือใช้สีดำได้ก็ดีนะก็สกิดเอาสกิดเอาไม่ต้องแบบเลยสกิดเลยตบนิดนึงเริ่มหนาขึ้นมาแล้วในตรงที่เป็นแบบหางคิ้วที่เราแบบไม่มีอะไรเงี้ยก็เพิ่มเข้ามาแล้วอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะเคล็ดลับการทาปากของเรานะฮะจริงๆแล้วผู้ชายจะใช้สีอะไรก็ได้นะฮะมันขึ้นอยู่กับการทานะฮะทุกคนเราจะต้องมีวิธีการทาที่แบบถูกต้องเป็นโอไมตินสีแดงนะฮะเป็นสีเบอร์08นะแดงอย่างนี้จะทายังไงมันจะต้องแบบสาวแตกแน่ๆเลยอะเราขอนแก่นยังว่าเคยมีแฟนบ้านอยู่แดงอีสานอะไรเงี้ยวิธีการทาคือแบบพอเราเอาออกมาจากหลอดนางแล้วเราก็ปาดเนื้อสีออกให้มากที่สุดแล้วก็มาแต้มที่ปากนะฮะนี่สีมันก็จะเบามากสีเขาจะเบาแบบเบาเลยนะทุกคนแล้วก็เอานิ้วเนี่ยเกลี่ยนิดนึงปากเราก็จะดูแบบมีสีขึ้นมานิดนึงนะไม่ได้แบบฉูดฉาดเกินไปจริงๆมันขึ้นอยู่กับวิธีการทาลิปของเราเลยนั่นเองนะครับปากก็จะดูแบบธรรมชาติโอเคนี่ก็คือเคล็ดไม่ลับนะฮะของการแต่งหน้าสำหรับผู้ชายนั่นเองนะฮะก็จะค่อนข้างเบาสบายไม่มีอะไรเยอะคือเหมือนแต่งหน้าอยู่บ้านเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเลยนั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องใช้เหมือนของรอทั้งหมดนะหาอันที่มันคล้ายๆกันกับเราก็ได้หรือเพื่อนๆมีอะไรก็ใช้อันนั้นมันก็จะดีกว่านะฮะไม่ต้องไปลงทุนซื้อมาใหม่นะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย